ถ้าเราย้อนไปในช่วงต้นปีก่อนจะมีการเลือกตั้งไทย PBS เราจัดหลายกิจกรรมนะคะหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมที่ชื่อว่า Post e l e c t i o n ค่ะกว่า8เวทีที่เราออกเดินทางออนทัวร์ไปจัดเวทีทุกภูมิภาค ฟังเสียงประชาชนสำรวจความต้องการผ่านการพูดคุยแล้วก็ชวนตัวแทนในแต่ละพื้นที่มองภาพอนาคตประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าก็คือปี2575มีหลายเสียงที่สะท้อนมากับเรานะคะคุณผู้ชมและ หลายเสียงนั้นเราลองสกัดออกมาเป็นคําเพื่อให้คุณผู้ชมได้ร่วมคิดไปกับเราในรายการวันนี้ด้วยว่ามันตรงใจคุณผู้ชมไหมคะ่ะถ้าเราดูคําจากด้านหลังของดิฉันนี่คือคําที่ทีมงานไทย PBS รวบรวมมาจากเวทีฟังเสียงใน8เวทีทุกภูมิภาคนะคะ จะเห็นหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่เป็นคำสำคัญบางคำถูกกำหนดไว้แล้วในในโยบายของพักร่วมรัฐบาลรวมถึงพักเก้าไกลด้วยนะคะแต่จะเห็นว่าคำที่ใหญ่ที่สุดนี่เป็นคำที่คนพูดมากที่สุดจากแปดเวทีคือเรื่องของการกระจายอำนาจค่ะการกระจายอำนาจเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและมีความคาดหวังว่าหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นจะได้มีโอกาสจัดการตนเองเหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นความสำคัญของคนในท้องถิ่นที่อยากจะ พัฒนาพื้นที่พัฒนาจังหวัดหรือแม้กระทั่งชุมชนที่พวกเราอยู่อาศัยเพราะเชื่อว่ามีศักยภาพมากกว่าการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลางเหมือนกับที่เป็นอยู่นะคะส่วนคำอื่นๆที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังก็จะมีหลายคำเลยค่ะแต่ถ้าประมวลอย่างสั้นๆก็คือส่วนใหญ่เป็นคำในกลุ่มยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมหรือว่ามิติสุขภาพบอกอยากมีสุขภาพที่ดี อยากมีเศรษฐกิจที่พึ่งตัวเองได้มีทรัพยากรที่สมบูรณ์สังคมสูงวัยที่มีสุขก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเรื่องของนวัตกรรม ความยั่งยืนพืชผลราคาดีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เครือข่ายภาคการเกษตรเสนอขึ้นมาค่ะหลักๆแล้วทั้งหมดนี้เป้าหมายของประชาชนส่วนหนึ่งที่สะท้อนผ่านเวทีโพสต์อิเล็กชัฟังเสียงประเทศไทยกับไทย p b s ก็คือคาดหวังที่จะให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนะคะและวคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้เราสำรวจและฟังเสียงก่อนการเลือกตั้งค่ะและดิฉันเชื่อว่าหลายคำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นทุนให้พักการ หยิบนำความต้องการของประชาชนไปผลิตเป็นนโยบายแล้วก็หาเสียงออกมาซึ่งก็เห็นได้ชัดนะคะในนโยบายของก้าวไกลที่รอบนี้ก็ชนะการเลือกตั้ง